น้องฟังพี่นะเด็กคนนี้ผ่านอะไรมาเยอะมากเขาเข้มแข็งพี่เชื่อว่าวันนี้เขาจะผ่านมันไปได้เหมือนกันสู้ๆนะชีวาค่ะคุณพ่อเข้มแข็งลุงตามหาคุณอยู่ทำไมถึงมานั่งคนเดียวล่ะครับต่อหน้าชีวาผมบอกว่าไม่เป็นไรแต่ว่าในใจผมมันไม่ใช่เลยอ่ะขณะผมขับเครื่องบินอ่ะผมยังไม่กลัวเท่านี้เลยครับลุงถึงได้อยากเจอคุณครับเห็นคุณแล้วเนี่ยมันทำให้ลุงนึกถึงตอนที่ลุงกำลังจะมีลูกคนแรกคนเป็นพ่อเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับต่อหน้าก็ต้องทำท่าว่าเข้มแข็งแต่ภายในใจของลูกผู้ชายทุกคนเนี่ยมันมีความอ่อนแอซ่อนอยู่และยิ่งเป็นเรื่องของลูกเนี่ยในเวลาแบบนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรออย่างเดียวผมมีซิกเซนส์สามารถสื่อสารกับเจ้าตัวเล็กได้แต่ผมเป็นคนธรรมดาควบคุมชะตาชีวิตไม่ได้ผมจะได้เจอเขาในฐานะเด็กจริงๆคนหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นคือสิ่งที่พ่อแม่กลัวที่สุดแล้วครับเรารู้อยู่แก่ใจนะว่าเราปกป้องลูกจากโชคชะตาไม่ได้สิ่งเดียวที่เราทำได้ก็คือทำให้ดีที่สุดในแต่ละวันเราทำได้แค่นั้นครับโอ้นี่ต้องเบียดกันขนาดนี้เลยเหรอเมื่อกี้ไม่ได้ยินหรอเขาบอกว่าเพื่อนรักสำคัญกว่าใครสำคัญกว่ากันเนี่ยให้ชีวาตัดสินดีกว่าชีวาพูดไปสิชีวารักพี่แค่ไหนชีวาพูดหน่อยสิบอกหน่อยนะพี่อยากฟังอ่ะพี่ขอร้องชีวาบอกรักชีวันมาตั้งแต่5ขวบค่ะผมขออุ้มครับเด็กคนนี้ที่ทุกคนคอยปกป้องเขาด้วยชีวิตมาตลอดหลายเดือนเขาไม่อยู่ตรงหน้าทุกคนแล้วนะคะตัวเล็กของพ่อได้เจอหน้ากันแล้วนะเจอหน้ากันจริงๆด้วยคนที่คอยส่งเสียงเรียกพ่อคนที่คอยช่วยแม่คนที่ทำให้พ่อหมกมุ่นสับสนคนที่พ่อรอมาตลอดทั้งชีวิต